สวัสดีครับ It's my life It's my style โจฮันนัสสารคามนะครับวันนี้นะก็คือเป็นปัญหาของชาติเลยนะครับก็คือว่าโจจะมาเล่านะครับเรื่องที่ว่าประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเราก็จะเจอปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะมลพิษเป็นพิษก็คือมีฝุ่นเยอะพอมีฝุ่นเยอะก็จะเกิดปัญหาโรคภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แม้แต่ผู้สูงวัยเราจะใช้สมุนไพรตำแยแมวในการที่บำบัดโรคภูมิแพ้ที่มาจากการแพ้ฝุ่นแพ้อากาศต่างๆไม่ว่าจะเป็นหืดหอบด้วยแพ้ฝุ่นแพ้ควันไฟแพ้ขม่าวรถยนต์แพ้มลภาวะเป็นพิษแม้แต่ในกรุงเทพทีนี้เดี๋ยวเกิดปัญหาก็คือว่ามีฝุ่นที่เยอะแล้วก็รดน้ำจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพิ่งมาเป็นนะมันก็เป็นตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าการที่จะให้ข่าวหรืออะไรทั่วไปเนี่ยน้อยนะครับน้อยแล้วก็อีกอย่างนึงโจก็ได้มาแนะนำนะครับว่าเราจะใช้ประมาณ 3-4 ต้นในการที่เราจะถอนรากถอนโคนเลยในการที่จะต้มดื่มแก้ภูมิแพ้นะครับน้ำมูกไหลไม่หยุดนี่แหละจามแบบโอ้โหแบบถ้าคนเป็นภูมิแพ้แล้วคุณจะรู้ว่าแพ้ผ้าห่มหมอนมุ้งเหมือนกันนะครับเป็นฝุ่นเป็นอะไรเงี้ยแม้แต่ในที่ต่างๆนะครับแถวสีลมนะครับแล้วก็ที่ต่างๆตามถนนหนทางถนนทุกซอกทุกซอยในกรุงเทพและปริมณฑลเจอภาวะก็คือมลภาวะเป็นพิษแล้วคนจะเป็นโรคภูมิแพ้มากที่สุดนะครับเป็นประวัติการเลยนะครับสำหรับสังคมเมืองใหญ่ๆแม้แต่ปริมณฑลสมุนไพรตำแยแมวต้มประมาณ 3-4 ต้นต้มดื่มทานแค่นี้ขนาดเดียวพิชิตโรคสมุนไพรนะครับส่วนนี้ก็คือภูมิแพ้ไม่ต้องถามหาด้วยสมุนไพรฟังกันเลยนะครับว่าวันนี้ตำแยแมวเป็นอย่างไรนะครับก็คืออันนี้ก็คือเขาเป็นดอกแล้วนะแก่อันนี้พวกนี้ก็คือเป็นยาเต็มที่แล้วนะครับเป็นต้นที่แก่แล้วแล้วก็ส่วนนี้นะครับนี้ดูชัดๆเลยนะครับดูชัดๆเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรเราก็จะได้เอาไปต้มกันนะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่รักษาหืดหอบของแมวนะครับหืดหอบของคนด้วยนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่แก้มลภาวะเป็นพิษนี่แหละภูมิแพ้นะครับในเมืองกรุงต้องใส่นะครับแมสหน้ากากนะครับปิดไว้แต่สำหรับที่มหาสารคามเราไม่ต้องใส่นะครับเพราะเราเจอนะครับอากาศที่ดีมากนะครับเป็นอากาศที่บางคนก็บอกว่าบ้านนอกจริงๆแล้วเรียกต่างจังหวัดจะสวยกว่านะครับก็ดูดีกว่านะแล้วก็สมุนไพรชนิดนี้นะครับหลายๆคนผมว่าถ้าแถวทางด่วนนะโจจะเห็นมากนะครับใต้ทางด่วนเนี่ยแถวๆปทุมธานีแถวมอรังสิตแถวรังสิตเนี่ยอุ้ยตำแยแมวนี่เยอะนะครับแถวๆวัดบัวขวัญนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะมาดูต้นที่แก่กันอีกต้นนึงนะครับอันนี้ก็คือตำแยแมวนะครับในการที่บำบัดรักษาโรคภูมิแพ้นะครับไม่มีสมุนไพรหรือตัวยาใดอื่นๆนะครับที่จะมาเทียบได้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้แก้โรคภูมิแพ้นะครับเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลมีเสมหะเยอะมันก็สามารถที่จะขับเสมหะแล้วก็โรคหืดหอบนะครับถ้าท่านใดเป็นหืดหอบนี่ก็มองสมุนไพรตัวนี้ได้เลยนะครับสมุนไพรตำแยแมวนะครับวันนี้อากาศที่บ้านหนาวจัดนะครับ 16-17 องศานะครับอีกหน่อยเราอาจจะเจอนะครับไม่กี่วันนี้ก็13องศานี่ก็สำหรับระดับบ้านเรานี่ก็หนาวแล้วนะนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับสำหรับสมุนไพรตำแยแมวในการที่จะบำบัดรักษาโรคภูมิแพ้นะครับผมจะมาพูดสักนิดนึงนะครับว่าเราจะเอาประมาณสัก 3-4 ต้นนะครับหรือ 4-5 ต้นก็แล้วแต่นะครับเอาถอนทั้งรากเลยนะครับแล้วเราก็จะได้นะครับดูว่านะครับในการต้มเราต้องให้แห้งนะครับให้แห้งต้มแห้งๆนี่แหละนะครับตากสัก 2-3 แดดก็ได้นะครับเราก็ไปต้มดื่มทานนะครับเพียงแค่ 2-3 แก้วท่านก็จะรู้สึกว่าหายใจนี่โล่งเลยนะท่านผู้ชมผมขอบอกเดี๋ยวผมจะถอนให้ต้นดูนะครับว่าผมไปดูต้นทางนี้แล้วกันนะครับเนี่ยต้นนี้ผมจะให้ดูว่ารากเขาเป็นอย่างไรนะครับถอนต้นขี้เหร่นี่แล้วกันกิน
ันนี้ก็คือรากตำแยแมวนะครับเวลาเราถอนก็คือเราถอนทั้งต้นนี้แหละไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับแล้วก็นะแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะครับส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 ับก็ได้นะครับตากแดดให้แห้งเลยรากตำแยแมวเนี่ยแมวชอบมากนะครับเพื่อเขาที่จะรักษาหืดหอบของแมวถ้าคุณเดินนะครับแล้วจับถือต้นนี้ไปนะครับแมวเดินตามเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับอีกอย่างนึงถ้าท่านใดโดนตำแยแมวนะครับเอ้ยโดนตำแยที่คันๆนะครับถูกเนื้อต้องตัวเราก็ตำแยแมวเนี่ยไปปัดๆบริเวณนั้นนะครับบริเวณที่ถูกเนื้อต้องตัวเราที่อาการคันก็จะหายไปนะครับเป็นนะครับเป็นเคล็ดลับดีๆเล็กๆน้อยๆเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับจากโจฮังนัสสารคามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่ YouTube ช่องโจฮังนัสสารคามนะครับดูอีกได้เลยตำแยแมวรักษาบำบัดโรคภูมิแพ้หนึ่งเดียวในโลกชางาดนักแลสิบอกให้เด้อครับเด้อไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสำหรับท่านชายฟอร์วินหลีกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายา10เท่าแข็งแกร่งกว่ายา2เท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งาน2ปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสสารคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้